วันนี้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับที่สนามบินเออร์ลี่ของกรุงปารีสปรากฏว่ามีชายอายุ39ปีคนหนึ่งพยายามไปแย่งอาวุธจากทางทหารที่ออกตรวจตราสนามบินแล้วปรากฏว่าท้ายที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสต้องลงไปดูพื้นที่แล้วตำรวจก็ให้ข้อมูลว่านี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและต้องปิดพื้นที่โดยรอบให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจค้นสั่งห้ามผู้โดยสารเดินทางออกนอกสนามบินเป็นการชั่วคราวด้วยครับค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยนะคะโดยอ้างผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งระบุว่าผู้ที่อยู่ในอาคารสนามบินถูกสั่งอพยพออกจากพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะเกิดเหตุตำรวจถูกยิงบาดเจ็บหนึ่งนายขณะทำการตรวจค้นยานพาหนะในย่านชานกรุงปารีสตอนเหนือและก็ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้นะคะแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันว่า2เหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกันหรือไม่ส่วนสนามบินเออร์ลี่นะคะเป็นสนามบินที่อยู่ทางภาคใต้ค่ะแล้วก็มีขนาดใหญ่อันดับ2ของกรุงปารีสขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเกิดเหตุชายคนหนึ่งถือมีดเข้ามาโจมตีกลุ่มทหารนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งก็ทำให้ถูกเจ้าหน้าที่นั้นยิงสกัดจนได้รับบาดเจ็บนะคะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับ